การขอชะฟะอะห์ประเภทต่างๆ 1. การขอชะฟะอะห์ที่ถูกปฏิเสธคือการขอชะฟะอะห์ที่อัลกุรอานปฏิเสธซึ่งก็คือการขอจากสิ่งอื่นหรือผู้อื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ในเรื่องที่ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวข้อตัดสินของการขอชะฟะอะห์ประเภทนี้ก็คือถือเป็นชิริกใหญ่หรือการตั้งภาคีประเภทใหญ่ 2. การขอชะฟะอะห์จากมนุษย์ในเรื่องที่เขาสามารถช่วยเหลือได้สามารถขอได้โดยมีเงื่อนไขคือ 1. มนุษย์ผู้ให้ความช่วยเหลือนั้นจะต้องอยู่ต่อหน้า 2. มนุษย์ผู้ให้ความช่วยเหลือนั้นจะต้องยังมีชีวิตอยู่ 3. มนุษย์ผู้ให้ความช่วยเหลือนั้นจะต้องมีความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ 4. ผู้ที่ขอความช่วยเหลือจะต้องเชื่อว่ามนุษย์ผู้ให้ความช่วยเหลือแก่เขานั้นเป็นเพียงสาเหตุที่มาช่วยส่วนผู้ที่ช่วยเหลือที่แท้จริงนั้นคืออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้น 3. การขอชะฟะอะห์ที่ได้รับการยอมรับประเภทนี้เป็นสิทธิเฉพาะของอัลลอฮ์คือการขอชะฟะอะห์ที่แสวงหาจากอัลลอฮ์กระทําได้โดยมีเงื่อนไขคือ 1. ได้รับการอนุญาตจากอัลลอฮ์ในการขอชะฟะอะห์นั้น 2. ความพอใจของอัลลอฮ์ต่อผู้ที่มาขอชะฟะอะห์จากพระองค์ให้แก่ผู้ที่ต้องการได้รับชะฟะอะห์จากพระองค์ 3. ความพอใจของอัลลอฮ์ต่อผู้ที่ต้องการได้รับชะฟะอะห์จากพระองค์การขอชะฟะอะห์ที่ผู้อื่นนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นบรรดาศาสนทูตนบีมะลาอิกะห์หรือเหล่าคนดีที่มีคุณธรรมที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์รวมถึงเหล่าเด็กๆก็สามารถขอได้คือการขอชะฟะอะห์เพื่อยกระดับฐานะที่สูงขึ้นให้แก่เหล่าผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์หรืออัลมุวะฮิดูนการขอชะฟะอะห์เพื่อช่วยให้เราผู้ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ที่จะต้องลงนรกให้รอดพ้นจากการลงนรกการขอชะฟะอะห์เพื่อช่วยให้เราผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ที่จะต้องลงนรกให้ได้ออกมาจากนรกการขอชะฟะอะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านนบีเพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยผู้อื่นไม่สามารถขอได้คือการขอชะฟะอะห์ที่ยิ่งใหญ่อัชชะฟาอะตุลอุซมาหรือการขอชะฟะอะห์ของท่านนบีให้แก่ลุงของท่านก็คือท่านอบูตอลิบเพื่อให้ลุงได้รับการลงโทษสถานเบาในโลกหน้าและการขอชะฟะอะห์ของท่านนบีในการเปิดประตูต่างๆของสวนสวรรค์ดังนั้นการขอชะฟะอะห์ที่ถูกปฏิเสธก็คือการขอจากผู้อื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ในเรื่องที่ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นและหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือพระดำรัสของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ทรงตรัสไว้มีความหมายว่าบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนที่วันหนึ่งหมายถึงวันกิยามะห์จะมาถึงซึ่งในวันนั้นไม่มีการซื้อขายไม่มีการเป็นมิตรและไม่มีการชะฟะอะห์หมายถึงการที่คนคนหนึ่งขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นหรือผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือบุคคลหนึ่งให้พ้นจากการลงโทษและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นคือพวกที่อธรรมซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่255และการขอชะฟะอะห์ที่ได้รับการยอมรับก็คือการขอจากอัลลอฮ์และผู้ที่ขอชะฟะอะห์จากอัลลอฮ์ให้แก่ผู้อื่นนั้นคือผู้ที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ให้สามารถขอชะฟะอะห์จากพระองค์ได้รวมทั้งผู้ที่ต้องการได้รับชะฟะอะห์จากอัลลอฮ์ก็คือผู้ที่ได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์ทั้งในด้านคำพูดของพวกเขาและการกระทำของพวกเขาโดยที่เขาก็จะต้องได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์ในการได้รับความช่วยเหลือก่อนด้วยเช่นกันดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและผู้ใดกันเล่าที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นณที่พระองค์ได้นอกจากด้วยการอนุญาตของพระองค์เท่านั้นซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่255